ถ้าบอกว่ากับเฟรเดโชเป็นรายการที่พูดถึงความรักคนนี้ก็น่าจะเป็นความรักของแฟนคลับด้วยเนาะค่ะครับผมเชิญครับอยากจะบอกว่าขอบคุณจริงๆที่เลือกมาชอบกับพวกเราบ่อยสักหน่อยเลยมาชอบเราผมแบบรู้สึกว่าการที่แบบมีทุกคนอยู่มันแบบเป็นของขวัญที่มีค่าที่สุดแล้วขอบคุณจริงๆครับค่ะขอบคุณค่ะก็อยากขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ซัพพอร์ตพาเวลแล้วก็เพื่อนๆทุกคนอยากบอกว่าวันนี้เราตั้งใจมากๆที่จะทำให้ทุกอย่างมันแบบออกมาดีแล้วเราก็จะไม่หยุดแค่นี้จะตั้งใจพัฒนาตัวเองเหมือนที่ทุกคนรับทราบแล้วก็อยากขอบคุณที่คอยผลักดันไม่ว่าจะทีมหน้าจอจะทีมหน้างานจะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ขอบคุณจริงๆแล้วก็หวังว่าเราจะอยู่ด้วยกันไปนานๆจะไม่ทำให้ผิดหวังครับผมสักนิดสักนิดหายใจเข้าลึกๆก่อนและอยากบอกอะไรกับพี่ช็อตไปหนูก่อนเลยหมดหน้าเลอะหมดค่ะอยากจะขอบคุณพี่ชอตอ่ะผมยังจำวันแรกที่เดินเข้ามาในห้องแขกได้ไม่คิดว่าจะมีคนเห็นแล้วก็แบบเลือกผูเข้ามาทำงานจริงๆตอนนั้นผูไม่มีอะไรเลยเหมือนเป็นเด็กคนนึงวันนั้นก็ดีใจมากที่แบบมีคนมาสนใจผูขอบคุณจริงๆครับที่ให้ผูมาอยู่ตรงนี้ถ้าไม่มีพวกพี่ทั้งสองคนก็ไม่มีผู้ตรงนี้เหมือนกันเหมือนเขาร้องไห้จริงจังมากพาเวลนะคะขอบคุณที่ให้โอกาสผมครับขอบคุณจริงๆพี่ให้โอกาสที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในชีวิตผมในตอนนี้พี่ก็รู้ว่าผมพยายามทำออกมาให้ได้ดีตอนที่ผมเจอโควิดอ่ะตอนนั้นผมจะเลิกแล้วจริงๆแล้วผมเคยไปดูดวงกับแม่แล้วหมอดูเขาบอกว่าจะมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาทำให้ชีวิตผมดีขึ้นตอนนั้นผมก็ไม่รู้ผมคิดว่าใครผมก็คิดไม่ออกแต่วันนี้ผมกล้าพูดแล้วมันคือพี่ขอบคุณนะ